รายงานผลการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ในวันเสาร์ที่13มกราคม2561ณโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วภายใต้คำขวัญของพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้ไว้ว่ารู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายพรพจน์เพ็ญพาดผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยได้อ่านสารและคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วมีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนการสาธิตการดับเพลิงการจราจรความปลอดภัยในชีวิตประจำวันการแสดงของสุนัขสงครามการเก็บกู้วัตถุระเบิดการแสดงรถสายพานลำเลียงการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารการจัดกิจกรรมสวนสนุกสไลเดอร์เด้งดึงบ้านลมรถม้าจักรยานวิบากและการแสดงเครื่องบินเล็กมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิงตลอดจนแจกของขวัญของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนกันอย่างมากมายจากการประเมินผลการจัดงานทำให้ทราบว่าเด็กเยาวชนและผู้ปกครองประทับใจกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้โดยได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและความมีส่วนร่วมโดยเด็กได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำแลกเปลี่ยนกับของขวัญและของรางวัลต่างๆเด็กที่เข้าร่วมงานรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านการจัดงานดังกล่าวนับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเห็นได้จากการที่มีเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า50หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ความบันเทิงและการแจกของขวัญของรางวัลรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้วเป็นเด็กดีเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่งผลให้การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสระแก้วประจำปี2561สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้